วัสดีครับผมทนายความรณรงค์แก้วเพชรนะครับวันนี้วันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2556ครับวันนี้ครับมีเหตุระทึกขวัญเกิดขึ้นที่แยกเตาปูนนะครับวัสดุก่อสร้างรถไฟฟ้าครับร่วงหล่นลงมาโดนรถยนต์ที่สัญจรไปมาถึง4คันทีเดียวนะครับเป็นคานเหล็กกว้างประมาณ1ฟุตยาวประมาณ10เมตรครับก็เคราะห์ดีครับที่ไม่มีคนบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตนะครับตามรายงานข่าวนะครับของทางเนชั่นเนี่ยผมดูเมื่อสักครู่เนี่ยเขาบอกว่าเหตุวัตถุสิ่งของที่มันหล่นมาจากการทำรถไฟฟ้าเนี่ยของบริษัทชอการช่างเนี่ยมันหล่นมาหลายครั้งแล้วนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับแต่เคราะห์ดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับซึ่งเบื้องต้นครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาเก็บหลักฐานเพื่อเอาไปดำเนินคดีต่อนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยถ้าผู้เสียหายเจ้าของรถยนต์ทั้ง4คันเนี่ยต้องการที่จะเรียกค่าเสียหายผมก็แนะนำว่าให้ไปร้องที่ศาลปกครองกลางนะครับอยู่ในอำนาจศาลปกครองกลางเพราะว่าเป็นเหตุก่อสร้างมาจากสัญญาสัมปทานนะครับเกี่ยวข้องกับศาลปกครองถ้าไปยื่นฟ้องศาลแพ่งรัชดาเนี่ยอาจจะเป็นภาระการทำงานของทนายความที่จะมาทำเรื่องฟ้องคดีให้คือที่แนะนำเนี่ยเป็นการแจ้งสิทธิ์เบื้องต้นนะครับว่ามีสิทธิ์อะไรบ้าง1 2 3 4ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานนะครับก็ประชาชนคนไทยก็ควรรู้ครับว่าเวลาหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาดำเนินการก่อสร้างแล้วเนี่ยแล้วมีประชาชนเนี่ยได้รับอุบัติเหตุจากการดำเนินการก่อสร้างของงานสัมปทานของรัฐเนี่ยหน่วยงานที่เป็นคนประมูลเนี่ยต้องรับผิดชอบครับไม่ใช่แค่ว่าบริษัทที่มารับเนี่ยจะต้องดูแลเพียงอย่างเดียวครับยังไงก็ตามครับก็หวังว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นมาอีกนะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับประชาชนตาดำๆครับแล้วก็ต้องมีมาตรการบางอย่างจากหน่วยงานรัฐออกมาควบคุมดูแลผู้รับเหมานะครับให้มันทำอะไรให้มันปลอดภัยกว่านี้ครับไม่ใช่ทำอะไรแล้วประชาชนเขาหวาดกลัวกันขนาดนี้